สวัสดีคุณผู้ชมครับเจอกับผมคิวเตมีนะครับตอนนี้ปล่อยคลิปไปกับการแกะกล่อง Samsung Galaxy S8 ก็มีคำถามเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับหนึ่งคำถามที่มีการพูดคุยนั่นก็คือคำถามที่ว่าพี่คิวใช้ฟิล์มหรือว่ากระจกอะไรติด Samsung Galaxy S8 นะครับก็ตอบเข้าไปว่าตั้งแต่ใช้ Samsung Galaxy S8 มาไม่ได้ติดอะไรเลยนะฮะไม่รู้ว่าพอคอมเมนต์นั้นหรือเปล่านะครับก็มีผู้ใจดีนะครับส่งของมาให้แล้วส่งมาเยอะมากนะครับขอบคุณด้วยนะครับไฮชิวนั่นเองนะครับส่งมาเยอะขนาดไหนส่งมาเยอะขนาดนี้ครับส่งมาเยอะเลยขอบคุณด้วยนะครับก็บอกว่าอยากให้คิวลองดูส่งมาหลายรุ่นเลยนะฮะแต่หนึ่งตัวที่เรียกว่าสะดุดตาคิวเลยนั่นก็คือ TPU ตัวนี้ครับของไฮชิว Smooth Touch นะครับเพราะว่าเวลาติด TPU เนี่ยก็คือมันค่อนข้างจะ cover จอทั้งหมดนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือมันนืด Smooth Touch หรือว่าสัมผัสลื่นจะดีแค่ไหนลองติดดูฮะปกติก็ไม่ค่อยติดเองนะไปร้านไงแล้วก็ให้เขาติดให้อารมณ์เหมือนว่าไม่มั่นใจในฝีมือตัวเอง แต่นี้เขาบอกว่าติดง่ายนะครับเดี๋ยวต้องลองดูว่าง่ายขนาดไหนในกล่องก็จะมีฟิล์มเบอร์1แล้วก็ฟิล์มเบอร์2ที่ทำความสะอาดแอลกอฮอล์มีผ้าเช็ดมาให้ Dust Absorber แล้วก็การ์ดแข็งๆอันหนึ่งเอาไว้กด1 2 2เอาไว้ติดด้านหลังนะครับซึ่งคิวไม่ค่อยได้ติดเท่าไหร่เดี๋ยวลองเราเทสกันด้านหน้าพอดีกว่าไม่ค่อยได้ติดด้านหน้าจะไม่รอดละจะไปด้านหลังเหรอเอาด้านหน้าให้รอดก่อนเถอะพระเจ้าที่ติดกระจกด้านหน้านะครับก็จะมี1แล้วก็ด้านหลังบอกว่า2ก่อนจะติดกันก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยใช้แอลกอฮอล์เช็ดก่อนใช้ผ้านี้เช็ดก่อนเพื่อความสะอาดของโทรศัพท์ของคุณผ้าเช็ดครับตอนติดก็เล็งให้ตรงครับใช้พวกแบบว่ากล้องแล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆที่เขาตัดนี่แหละเป็นตัวเล็งนะครับโอเคครับหลังจากปลุกปล้ำกันมาอยู่สักพักนึงไม่ค่อยได้ติดฟิล์มนะครับติดเรียบร้อยก็ไม่ได้ใช้วรยุทธ์อะไรมากมายในการติดนะครับแล้วก็คิวก็ไม่ค่อยได้ติดอย่างที่บอกก็ยังสามารถติดเองได้นะครับอย่างที่บอกว่าน่าสนใจตัวนี้เพราะว่าเป็นสมูททัชหรือว่าสัมผัสลื่นนั่นเองซึ่งเรามาดูกันว่ามันจะลื่นจริงหรือเปล่าฮะโอ้โหบอกเลยว่ามันแก้ปัญหาของ TPU ที่ผมเคยใช้ตอน S7H ได้เลยนะครับมันลื่นมากเลยอีกนิดเดียวมันจะให้ความรู้สึกเหมือนกับสัมผัสกระจกแล้วอ่ะอีกนิดเดียวแต่เราเข้าใจว่ามันเป็น TPU ไงมันก็เลยยังมีความที่ยังไม่เหมือนกระจกแบบเป๊ะๆนะครับแต่ในเบื้องต้นบอกเลยว่าลื่นนะฮะตามที่เขาบอกเลยว่า Smooth Touch สัมผัสลื่นนะครับสำหรับใครที่อยากรู้ว่ามันแปะถึงตรงไหนบ้างนะครับนี่ฮะขอบล่างมันก็จะแปะเกือบหมดเลยเกือบถึงขอบเลยนะครับแต่ว่าขอบด้านข้างเนี่ยก็เรียกว่าถึงเลยถึงกระจกข้างขอบเป๊ะเลยเรียกว่าป้องกันได้รอบทิศนะครับจะมีเว้นอยู่ก็แค่นิดหน่อยเบรนมุมนี้นะครับจะเห็นเลยว่ามีการเว้นไว้นิดหน่อยก็เรียกว่าติดเองได้ง่ายดายแล้วก็สมูททัชครับลื่นปึ๊ดลื่นปึ๊ดลองใส่เคสดูนี่เป็นเคสที่ผมซื้อมาของ Samsung นะครับตั้งแต่ตอนแกะกล่องแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรครับทุกอย่างไม่ได้โดนดันนะครับนี่พอดีขอบเอาเป็นว่าในเบื้องต้นแปะง่ายนะครับแล้วก็สมูทจริงๆลื่นจริงๆฮะขอใช้อีกสัก 2-3 วันแล้วเดี๋ยวกลับมาบอกว่ามันเป็นยังไงโอเคครับคุณผู้ชมฮะใช้กันมาพักหนึ่งแล้วหลังจากที่แปะไฮชิลด์ TPU รุ่นใหม่มาเป็นรุ่น Smooth Touch หรือว่ารุ่นที่สัมผัสลื่นกลับมาคอนเฟิร์มว่ามันก็ลื่นจริงๆค่อนข้างชอบเลยนะครับเพราะว่าปกติอย่างที่บอกก็คือ TPU เนี่ยมันจะฟืดแต่ TPU ตัวนี้มันลื่นเหมือนกระจกเลยแล้วก็อย่างที่พูดไว้ตอนที่แปะเสร็จก็คืออีกนิดเดียวเราจะรู้สึกเหมือนกระจกแล้วหรือว่าใครบางคนที่ไม่ได้ไปสนใจมากเนี่ยแปะไปจะรู้สึกว่าสัมผัสเหมือนสัมผัสกระจกเรียบร้อยเลยก็คอนเฟิร์มว่าสมูททัชจริงๆนะครับชอบก็ต้องแจ้งเรื่องของความชัดเจนไว้ด้วยนะครับว่าฟิล์ม TPU เนี่ยของ HiShield ต้องบอกว่าค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เคลียร์มากๆเอามาใส่เคสสปินเจนดูก็ค่อนข้างจะครอบคลุมมาถึงด้านหน้าซึ่งก็จะมีปัญหาเรื่องของการดันเคสนะครับผลออกมาก็ดันจริงๆมันดันข้างล่างนะครับไอชิลส่งมาให้เพียบเลยนะครับก็แบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันนะฮะแบบแรกคือ TPU นะครับนี่ตัวที่ผมใช้ก็คือ Smooth Touch นั่นเองสัมผัสลื่นนั่นเองเหมือนกระจกเลยเรียกว่าใกล้เคียงกระจกที่สุดแล้วนะฮะก็แก้ปัญหาเรื่อง TPU หนืดไปได้หรืออีกรุ่นนึงก็คือรุ่นนี้ Auto Repair นะฮะอันนี้ก็เป็น TPU ธรรมดานะครับแต่ว่าสามารถ
ฮีลตัวเองหรือว่าซ่อมแซมรอยขีดข่วนตัวเองได้นะฮะอันนี้ก็เป็นหมวดของ TPU นะครับใครที่ชอบการแบบโชว์เครื่องไม่ชอบใส่เคสแบบหนาเทอะทะหรือว่าชอบใส่เคสบางๆแบบผมอย่างนี้ก็ติด TPU ได้เลยนะครับมันก็จะกันเรื่องของรอยแต่ว่าไม่ได้กันเรื่องของการตกกระแทกก็เรียกว่ากันรอยอย่างเดียวละกันส่วนใครที่อยากจะได้เรื่องของการกันกระจกแตกไปด้วยเนี่ยก็ต้องมาเป็นเรื่องของกระจกนิรภัยละนะฮะเขาก็มี2รุ่นเหมือนกันมี 3DStorm Max นะครับแปะหน้าจอเกือบทั้งหมดเกือบ 100% เลยทีเดียวนะครับแต่ก็จะติดปัญหาเรื่องถ้าใครใส่เคสที่มันครอบคลุมมาข้างหน้าเนี่ยอย่างเคสสปินเจนอย่างเงี้ยมันก็จะดันกระจกนะครับแต่ถ้าไม่อยากให้ปัญหานี้เกิดขึ้นนะฮะเราก็มาใช้ตัวนี้แทนนะครับ 3D Case Friendly นี่เขาบอกว่าเคสไม่ดันนะครับมันก็จะกินเนื้อที่กระจกไปประมาณ 90% แล้วก็จะสามารถใส่เคสของสปินเจนได้สำหรับใครที่อยากจะลุยๆทึกๆก็ติดเป็นแนวกระจกไปไฮชิลรุ่นฟิล์ม TPU ทั้งคู่นะครับออโต้รีแพร์แล้วก็สมูททัชนะครับมากับราคาเท่านี้เลยและในส่วนของรุ่นกระจกนิรภัยนะครับ 3D Case Friendly อยู่ที่ราคาเท่านี้นะครับและ 3D Strong Max อยู่ที่ราคาเท่านี้ครับได้ลองแล้วยี่ห้อนี้นะฮะไฮชิลก็บอกเลยว่าของเขาดีนะครับโดยเฉพาะเจ้าตัวนี้เนาะ TPU Smooth Touch นะครับคือผมเป็นคนไม่ค่อยชอบใส่เคสอะไรที่เทอะทะมากก็เลยชอบตัวนี้มันไม่หนืดด้วยลื่นเหมือนกระจกเลยทีเดียวก็แนะนำแล้วกัน1แบรนด์ที่เรียกว่าน่าจะโดนใจคุณนะครับสำหรับใครที่ซื้อ S8 แล้วก็ S8 Plus ก่อนแนะนำเลยติดตามให้ดีฝาก Subscribe ฝากกดไลค์ด้วยนะมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างนี้เลยส่วนนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียทั้ง Instagram นะครับ Facebook แล้วก็ Twitter ด้วยนะฮะ3ช่องทางด้วยกันฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ